สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลเจอเราสองคนอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะซิสอยู่ที่ Market Budget ค่ะโอเคตอนนี้เรากำลังจะมาซื้อ อาหารสดนะคะเพื่อที่นั่นหัวอาหารสดเพื่อที่จะไปปิกนิกกันวันนี้เรามีแผนว่าเราจะไปปิกนิกกันนะคะซึ่งวันนี้มีกับข้าวมากมายเดี๋ยวเราจะบอกคุณผู้ชมว่ามีกับข้าวอะไรบ้างหลังจากที่เราซื้อทุกอย่างเสร็จแล้วเพราะตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเดินซื้อของก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราทำอะไรบ้างไปค่ะยังไงแก๊งคนไทยทำอะไรคะวันนี้ทำอาหารค่ะทำอาหารจะไปเดี๋ยวเราจะมีไปปิกนิกกันใช่ไหมคะอาหารเยอะมากเหมือนเลี้ยงคน30คนเราไปกี่คน6คน6คนแต่ว่าทำอาหารแบบว่า6อย่างนะคะเดี๋ยวอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกคุณผู้ชมนะว่าทำอะไรบ้างเพราะตอนนี้เรายังไม่ตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรกันดีนะคะจากแผนที่เราจะเริ่มจากแผนที่เราคิดว่าเราจะทำตอนบ่ายสองนะคะตอนนี้จะ5โมงแล้ว นะคะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะปิกนิกกันที่คิงสันไม่ไปแล้วทะเลโอเคคุณผู้ชมคะตอนนี้ทำกับข้าวเสร็จแล้วในเวลา5โมงเท่าไหร่5โมง5โมง7 5โมง7นาที5โมง7นาทีตอนแรกแผนว่าน่าจะเสร็จประมาณ4โมง3โมงครึ่ง4โมงครึ่งเสร็จนะคะ5โมง7นาทีกับข้าวเพิ่งเสร็จแล้วพระอาทิตย์จะตกดินแล้วความเวลากระเทยเราได้กันแบบเวลากระเทยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปบีชกันนะคะตอนนี้เราต้องโหลดของขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่บนรถนะคะกับคุณทรายคนเดิมนะคะโอเคตอนนี้เรากำลังขับรถไปแฮมสตันบีชนะคะซึ่งเป็นบีชที่ใกล้ที่สุดใกล้เราที่สุดแล้วเนาะใช่ใกล้เราที่สุดแล้วนะคะซึ่งวันนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเราแพลนว่าเราจะถ่ายตอนเราทำกับข้าวแต่ว่าเราไม่สามารถถ่ายได้เพราะเนื่องจากว่าอะไรบอกเข้าไปตามตรงไฟไหม้มากงานไฟไหม้มากตอนแรกจะทุกอย่างจะแบบจะนึ่งจะกริ้วนะสรุปลวกหมดง่ายสุดน้ำเดือดปุ๊บใส่ลงไปในน้ำเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเมนูเยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปถึงบีชเราเปิดแล้วเราจะให้คุณผู้ชมดูนะว่ามีอะไรบ้างแต่รับรองว่าทุกอย่างที่เราทำในวันนี้เนี่ยตามคำรีเควสต์เลิศตามคำรีเควสต์ของทุกคนคือไม่เน้นเนื้อเน้นซีฟู้ดไม่เน้นเนื้อก็อย่างนี้แหละค่ะในช่วงต้นเดือนเงินเดือนออกนะคะเราก็จะมีความสุขกันมากเพราะว่าเราจะซื้อทุกอย่างที่เราอยากกินโอเคนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขับรถไปบีชกันแล้วเราถึงบีชแล้วเรามาเจอกันค่ะไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านริมทะเลนะคะไม่ใช่หมู่บ้านพักนักกีฬานะคะคุณผู้ชมมันเป็นอ๋อคอนโดมิเนียมโอ้ยน่าจะมีแบบเก๋ๆนะเออไว้แบบมาค้างคืนได้เอ่ยได้นะคุณผู้ชมอ่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมดูนี่น่าจะเป็นพวกแบบคอนโดแล้วก็อาจจะแบบให้เช่ารายวันได้เนาะแล้วเดินไปทะเลอะไรทำนองนี้นะเก๋มากนะซึ่งเราอยู่ในนิวแฮมป์เชียร์เฮ้ยตอนนี้ถึงที่แฮมสตันบีชแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากางกับข้าวกันออกมาแล้วจะให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าวันนี้เรามีกับข้าวอะไรบ้างนี่คือบีชวิวดีเหลือเกินนะคะฉันอยากได้น้ำแข็งแต่ฉันไม่มีน้ำแข็งกับข้าวคือแบบน่ารับประทานมากค่ะคุณผู้ชมอ่ะพร้อมไหมคะสาวๆพร้อมค่ะพร้อมกินไหมทุกคนพร้อมแล้วแจกจานเริ่มเลยเธอไม่คุยกันหน่อยเหรอไม่มีใครคุยกับเราแล้วค่ะทำไมทุกคนเงียบจังเลยภาษาก็พูดภาษาเดียวกันในโซ่เนี่ยนั้นอะไรคะปลามึกกรุงแร่ห้อยมันลุ่นลวดไหนเราดูโอ้โหคุณใส่กินโชว์หนึ่งคือคุ้มมากกุ้งนี้ซื้อมากินแต่หัวกินแต่หัวนั่นกินโชอร่อยคุณกุ้งไก่กินอะไรโชไหมคะกินในปากแล้วก็กินอะไรไปคะปลาหมึกปลาหมึกคือดีทุกอย่างคือดีมากคุณผู้ชมแล้วคือประเด็นคือออกจากบ้าน5โมงกว่ามาถึงนี่เกือบ6โมงนั่งสั่นกันแล้วค่ะตอนนี้อร่อยไหมคะเป็นไงบ้างคะวันนี้อาหารที่ตัวเองทำ
ป็นครัวแบบครัวไฟไหม้ครัวไฟไหม้ครัวไฟไหม้ นี่มือผัดมือผัดนัดเวลากันเถอะมือผัดถูกต้องกันเถยเก่งมากเวลากันเถยบ่ายโมงครึ่งนะเจ๊บ่ายโมงครึ่งนะบ่ายโมงครึ่งฉันบอกฉันอยู่นี่นะเดินไปหาตรงนี้เก่งนิดนึงบ่ายโมงเท่ากับแซลมอนดองนะคุณผู้ชมดีอ่ะไอ้เกี๊ยวนั่นคือเอามากินเล่นนะเกี๊ยวทอดนะเลิศมากดีไหมคะทุกคนทุกคนเงียบไปเลยทุกคนเหมือนไม่ได้มาด้วยกันเลยมากค่ะค่ะค่ะรู้ค่ะดีมากค่ะนั่นก็บอกมากข้างหลังอะเกิดอะไรขึ้นก่อนเกิดอะไรขึ้นอพยพคนโฮอิติ้งกินแบบคอลำบากเลยอยากไม่มากินนี่เลยกินแบบรายงานหน่อยค่ะคุณทรายเกิดอะไรขึ้นเดียวและครั้งสุดท้ายคุณพิมค่ะกินบล็อกนี้บล็อกนี้ฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนแล้วไม่รู้จะจบตรงไหนดีตอนนี้ก็แบบอพยพมาเพราะว่าหนาวมากลมแรงมากคุณผู้ชมดูสิน่ะน่ะดูลมน่ะ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 เริ่มฟาดกันแล้วสองคนเราจะกินเท้ากินเท้ามากไปแล้วคุณผู้ชมแหลมบอดี้ไฮนะเฮ้ยฉันหนาวเป็นไงบ้างน้ำทะเลไหวไหมเท้าไม่รู้สึกอะไรแล้วชาเลยอ่ะเย็นมากนะฮะรีวิวแฮมตันบีชที่ไม่ใช่บางแสนห้ามคอมเมนต์ว่าเป็นบางแสนแต่นั่นคือแหลมบอดี้ไฮนะนั่นคือแหลมบอดี้ไฮนี่คือพัทยาค่ะฮัลโหลตอนนี้จะกี่โมงอะเจ๊หกโมงครึ่งได้แล้วไหมโทรศัพท์เธออยู่นี่นะฮะเมื่อกี้กินเสร็จแล้วรู้สึกว่าไม่ประสบความสำเร็จในการมานั่งกินริมชายหาดไม่ค่ะคืออย่าหาทำใจเต็มปากมากอร่อยไหมทำไมฝรั่งถึงไม่มานั่งปิกนิกกันอย่าหาทำนะฮะโอเคเลยแต่ว่าชาวทันชาแล้วกันไฮนะคะฝั่งนู้นแหลมบาลีไฮแล้วไม่ต้องมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ว่าฉันอยู่บางแสนนะพอจบกันบ่ได้บางแสนเด้อนี่มันนิวเหมือนหัวหินมาเจ๊ประจวบค่ะประจวบคืออะไรของตะเกียบเกียดอ่ะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่คือบ่ได้นะมีสิ่งเดียวที่เป็นเจกาอากาศก็ไม่สนใจนะคะเพราะที่ฉันอยากกินไอติมซอฟเสิร์ฟมากๆแบบอยากกินมากคิดถึงแท้มากอันนี้ราคาประมาณ150บาทนะฮะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณผู้ชมคะพอเพียงเท่านี้นะคะวันนี้กลับแล้วนะคะคุณผู้ชมหลังจากปิกนิกก็ไม่ค่อยสำเร็จค่ะแต่หนาวมากนะคะตอนนี้ขออนุญาตกับเรือนก่อนนะคะแล้วเราเจอกันทริปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะคุณผู้ชมบ๊ายบายสิเร็วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายไปได้ค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เราลาไปจ้า